เป็นดาวรุ่งนะครับสูง160เซนติเมตรครับสถิติการชก24ครั้งครับชนะ14ครั้งเสมอ3แพ้7ครั้งครับจากค่ายมวยต่อเต่าเหล็กครับจังหวัดพิษณุโลกผู้ที่ไปถอดมงคลให้กับทางด้านเจ้าเทิดไทยเล็กนั่นก็คือหมวดวีนะครับซึ่งเคยอยู่ภายใต้เบื้องหลังการปลุกปั้นนักมวยดังมากมายไม่ว่าจะเป็นไผ่ตันเพชรจินดานั่นเดิมก็คือเจ้าไผ่ตันสิทธิ์หมวดวีนะครับแล้วก็ยังมีโยเนดะนักชกเชื้อสายญี่ปุ่นครับก็เคยฟิตซ้อมแล้วก็เก็บตัวอยู่ที่ทางด้านค่ายมวยสิทธิ์หมวดวีนี่แหละครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่1ครับในรุ่นพิกัด43กิโลกรัมสรีระรูปร่างนี่ทางด้านนักชกไทยครับเพชรอรัญจิตครับได้ลอยกว่าชัดเจนครับนะครับซ้ายกับขวาครับพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวก่อนครับทางด้านเพชรไทยเล็กขวาซ้ายวืดไปครับจิ้มลำตัวอย่าเข้าไปครับโอ้ทางด้านเพชรอรัญจิตครับทางด้านเพชรไทยเล็กพยายามเปิดเกมเข้าหาครับแล้วทิ้งด้วยหมัดซ้ายแข้งขวาสวนครับโดนเล่นที่ซ้ายทั้งแถบครับเตะซ้ายต่อยซ้ายโอ้โหโดนเล่นงานบริเวณลำตัวครับแล้วบวกด้วยหมัดขวาสูงแม่เป็นหมัดซ้ายครับหันบริเวณใบหน้าเอาละครับเจ้าไทยเล็กวางด้วยแข้งซ้ายเบิ้ลเข้าใส่ครับเวลานี้ขยับมาตบซ้ายเจอจิ้มลำตัวครับเป็นอะไรที่พยายามเตะแข้งขวาครับแล้วโดนเทลงไปไม่เป็นไรลุกขึ้นมาสู้ต่อครับสมือโชกโอ้ยโดนหมัดซ้ายหมัดซ้ายซ้ายขวาหมุนตัวด้วยแข้งขวาครับและนี่ครับจังหวะเหลี่ยมของทางด้านเจ้าเพชรไทยเล็กแหละครับวางด้วยแข้งซ้ายเอาหลวมเข้ามาเด้งตีเลยครับทางด้านเพชรอรัญจิตเจอเข่าของทางด้านเพชรไทยเล็กเข้าไปโอ้อย่าหลวมอย่าหลุดครับจังหวะพลาดไม่ได้ครับด้านเพชรไทยเล็กนี่หาจังหวะได้ดีครับโอ้ทิ้งด้วยหมัดซ้ายปัดศอกซ้ายครับเลยทางด้านเพชรอรัญจิตยังขยับเข้าหาเอาแข้งขวาแล้วหมัดชุดครับของทางด้านเพชรไทยเล็กครับดึงได้สายตาดีครับมาแล้วสำคัญอาวุธมวยเนี่ยค่อนข้างหนักครับจิ้มลำตัวสลับไปหน้าเอาละครับแลกกันเลยครับขวางด้วยแข้งซ้ายเกี่ยวได้ครับแข้งขวาของเพชรไทยเล็กพยายามจะขวาไม่ลงเอาหน้าเจอเสียบซ้ายทันทีครับพยายามทิ้มลำตัวครับแหมเล่นงานที่ลำตัวแล้วสลับขึ้นบนเลยครับเล่นงานล่างสลับบนครับเล่นงานไปที่เป้าใหญ่แล้วสลับไปหน้าครับทางด้านเพชรไทยเล็กปักด้วยศอกซ้ายแล้วล็อกลากกระชากวางด้วยแข้งขวาครับโอ้โหหลวมไปหน่อยครับจังหวะนี้เอาอีกแล้วครับเวียงมาตีด้วยซ้ายจังหวะเกี่ยวได้ล็อกแม่วงในทำอะไรกันไม่ถนัดครับทางด้านเทไทยเล็กนี่ออกอาวุธมาเป็นชุดเลยครับเดลันยิ้มพยายามหาจังหวะครับแม่โดนทิ้งลำตัวขยับเข้าหาวางแข้งขวาดุดันจริงๆครับทางด้านเจ้าเทไทยเล็กครับดาวรุ่งจากสปป.ลาวเราดีกว่าด้วยแข้งขวาเอาละครับเริ่มทำเกมของตัวเองได้บ้างครับเจอซ้ายของทางด้านเพชรไทยเล็กขยับเข้ามาครับทางด้านเพชรอรัญจิตแหมยังหาจังหวะครับโดนแข้งซ้ายของเพชรไทยเล็กครับเดินตรงที่ลำตัวแหมมีแข้งขวาสวนเข้าไปครับพยายามจะปักด้วยศอกซ้ายครับทนได้ทางด้านเพชรอรัญจิตวางด้วยแข้งขวาเกี่ยวแล้วโต้ครับขยับมาโอ้โหถึงกับฮุกขวาไม่ถึงครับจิ้มลำตัวเอาละครับระบวกบริเวณใบหน้าครับเดินแทงซ้ายหน้าของธนาเพชรอรัญจิตหมดยกที่หนึ่งครับพักการปั๊บเดียวแฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์เดอะกลอบอลไฟแชมเปี้ยนแชลเลนจ์มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรภูไฟดาบเอสื่อภาค5เปิดศึกประทะปานเทพ TFC มวยไทยและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก40กิโลกรัมเพชรนรินทร์ต่อประวิตรเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับยอดนำชัยแฟร์เท็กซ์ถ่ายทอดสดวันพุธที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:25 นทางช่องดาว26ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกวูแม็กซ์มวยไทยและเดียแม็กซ์มวยไทยวันนี้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดินทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราอ้อยมันสำปะหลังปาล์มข้าวโพดผักผลไม้และผู้ชนะได้แก่ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์สอบถามโทร0615648888นะครับท่านผู้ชมครับโอ้ในคู่ที่6ของรายการถือว่าเป็นรุ่นพิกัดที่เล็กที่สุดในวันนี้นั่นก็คือพิกัด43กิโลกรัมนะครับแต่ออกอาวุธนี่ไม่แพ้รุ่นพี่คนอื่นเลยครับดาวรุ่งทั้ง2ประเทศครับทั้งดาวรุ่งจากประเทศไทยครับนักชกในมุมแดงครับเพชรอรัญจิตต่อเต่าเหล็กกับเทิดไทยเล็กมวยไทยวีมิงครับ
ักชกจากสปป.ลาวถึงแม้ว่าจะเป็นนักชกจากสปป.ลาวนะครับแต่เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็มีครูมวยเป็นคนไทยนะครับทำให้การออกอาวุธนี่ไม่ธรรมดาครับมาแล้วครับยกที่2ครับลุยกันต่อพยายามเปิดเกมเข้าใส่ครับทางด้านเพชรอรัญยิกครับหูมาทุกซ้ายเตะเติมด้วยแข้งขวาครับเจอไทยเล็กก็ขยับเข้าหาครับที่ลำตัวแล้วเอาด้วยแข้งซ้ายโอ้โหจังหวะหลวมครับนะครับบวกต่อบวกครับไม่มีใครถอยเลยครับนาทีนี้พยายามมาจิ้มลำตัวแลกกันหากับแข้งขวาของทางด้านเจ้าเพชรอรัญยิกครับแล้วเข็นไม่ลงครับเอาละครับเป็นเรื่องแล้วครับทีนี้ทางด้านเพชรเล็กก็พยายามเล่นงานที่ลำตัวของเพชรอรัญยิกครับโหมีศอกขวาจับนายได้แล้วตีทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาวงในเนี่ยจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับมาดูวงนอกครับหลวมไปครับขวาดอกนี้เจอซ้ายของทางด้านเซไทยเล็กเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกคุณแม็กซ์มวยไทยและเพียร์แม็กซ์มวยไม่ได้นะครับเกาะในตีด้วยเขาซ้ายครับเป็นอรัญยิกเซไทยเล็กพยายามจะโต้คืนแล้วตั้งกระแพงเอาไว้ครับกรรมการต้องแยกออกมาเอาละครับหุบขวาเติมซ้ายแล้วดึงครับสายตาดีครับจิ้มลำตัวโอ้ดูครับแข็งแรงแข็งแกร่งทั้งคู่เลยครับเวลายิงเกาะนายแทงแยกออกมาครับด้านเธอไทยเล็กนี่ยังหาจังหวะอยู่ครับเพชรอรัญยิกขยับเข้าหาวางด้วยแข้งขวาครับจะเผลอไม่ได้เลยครับหลวมเข้ามาในโดนลงโทษทันทีครับโยกมาสร้างจังหวะให้กับตัวเองอยู่ระหว่างด้วยแข้งขวาครับเป็นหมัดขวาครับสาดด้วยแข้งซ้ายดึงได้คืนแม่จังหวะโต้ครับของทางด้านเทพไทยเล็กนะครับจิ้มเดินมาแล้วจะเดินหน้าบุกต่อครับทางด้านเทพไทยเล็กฟันด้วยศอกขวาครับอภิรัตน์อรัญยิกรอจังหวะอยู่ครับปักด้วยศอกเอาเจอทีครับทางด้านเทพไทยเล็กครับโอ้วางแข้งซ้ายแล้วแข้งขวาสวนเลยครับโอ้โหบวกแข้งกันเลยขยับเข้าหาไปที่ลำตัวปักด้วยศอกขวาครับโอ้ก่อนในได้แล้วเสียบเลยครับทางด้านเพชรอรัญยิกเข้าเอาแค่ขาอ่อนครับทางด้านเพชรอรัญยิกเพชรไทยเล็กสาดด้วยซ้ายบวกแข้งครับโอ้เจอหมัดสวนมาครับปักหลักแรกแล้วครับปักด้วยศอกขยับมาเจอแข้งซ้ายดักไว้จิ้มด้วยหมัดซ้ายล่วงขวาอัดลำตัวมาเป็นชุดเลยครับทางด้านหมัดของเพชรไทยเล็กครับแต่ซ้ายโดนแข้งขวาส่วนเข้าไปจับเข้ามาเทแล้วตีด้วยเข่าขวาจังหวะเกี่ยวได้พยายามจะตัดไม่ได้ครับนะครับซ้ายต่อซ้ายครับโอ้หายใจรถต้นคอครับคู่นี้ดูจังหวะของทั้งคู่ดีๆครับหมดยกที่2ครับไปฉากด้วยแข้งซ้ายของทางด้านแฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์เดอะกลอบอลไฟแชมเปี้ยนแชลเลนจ์มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรภูไฟดาบเอสื่อภาค5เปิดศึกประทะปานเทพ TFC มวยไทยและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก40กิโลกรัมเพชรนรินทร์ป.ประวิตรเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับยอดนำชัยแฟร์เท็กซ์ถ่ายทอดสดวันพุธที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:25 นทางช่องดาว26ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกคุณแม็กซ์มวยไทยและเดียแม็กซ์มวยไทยวันนี้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดินทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราอ้อยมันสำปะหลังปาล์มข้าวโพดผักผลไม้และผู้ชนะได้แก่ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์สอบถามโทร0615648888เอาละครับผู้โหผ่านไป2ยกครับท่านผู้ชมครับใช้คำว่าโคตรเดือดเลยครับระหว่างทางด้านดาวรุ่งครับเพชรอรัญยิกต่อเต่าเหล็กกับเทอไทยเล็กมวยไทยวีมิงจากสปป.ลาวรุ่นพิกัด43กิโลกรัมครับนี่ครับดูภาพช้าครับจังหวะนี่ครับทิ่มลำตัวของเทอไทยเล็กครับแล้วบวกแข้งกันครับนี่เตะซ้ายแล้วมีหมัดสวนเข้าไปครับพยายามจะปักศอกขวาครับทางด้านเพชรอรัญยิกนี่ครับจังหวะแรกศอกกันครับเอาละครับ3นาทีสุดท้ายครับของคู่ที่6ของรายการวางแข้งซ้ายครับของทางด้านเจ้าเพชรอรัญยิกแต่ซ้ายนี้ครับ
ม่เตะฝังเลยครับทางด้านเพื่อไทยเล็กเตะซ้ายต่อยซ้ายจิ้มลำตัวครับล็อกนายตีโอ้ดุเดือดครับดุเดือดครับคู่นี้จะเป็นพิกัดเล็กครับแต่หัวใจไม่เล็กครับทั้งคู่เลยครับโดนเทลงไปลุกขึ้นมาสู้ต่อครับเพชรอรัญยิกบวกแข้งกันเลยครับทางด้านเจ้าเทไทยเล็กนี่เป็นประเภทเล็กดีลดโตเล็กพลิกขี้หนูเผ็ดจริงๆครับกระชากมาพยายามจะตีด้วยซ้ายครับทางด้านเทไทยเล็กลุกต่อครับวางแข้งขวาครับเพชรอรัญยิกเจอบวกลำตัววางด้วยแข้งซ้ายโอ้เป็นมวยที่เตะหนักเตะแรงจริงครับเอาเลยครับแย่ออกมากลางเวทีใหม่วางแข้งขวาเจอซ้ายเกี่ยวเทไม่ลงครับโอ้ถือว่าแข็งแรงครับทางด้านเทิดไทยเล็กครับจังหวะโยกเข้ามาแล้วเตะด้วยแข้งซ้ายเน้นๆเลยครับพยายามส่วนที่แข้งขวาก็เป็นอันยิกยังวืดไปโดนแข้งซ้ายของทางด้านเทิดไทยเล็กซ้ายต่อซ้ายครับตอนนี้โอ้ยแข้งซ้ายเน้นๆของเทอร์ไทยเล็กครับจับไหนได้แล้วตัวคู่นี้หลวมไปหน่อยครับทางด้านเพชรอรัญยิกครับแย่ออกมาแย่เขี้ยวใส่เลยครับว่าโอ้ยตบขวามาเติมซ้ายทางด้านเพชรอรัญยิกรอจังหวะอยู่ครับขวางด้วยซ้ายอีกแล้วครับโอ้เตะอัดลำตัวแต่ละดอกแต่ละทีครับแม่และแกมีความสุขในการชกมวยจริงๆครับทางด้านเทอร์ไทยเล็กขวาของทางด้านเพชรอรัญยิกครับแล้วจิ้มด้วยหมัดหลวมครับเจอลงโทษเลยจังหวะครับออกแข้งซ้ายครับเทิดไทยเล็กแม่จังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายของแกดีทำงานได้ดีครับแม่จับได้แล้วเทลงไปเอาละครับแม่สถานการณ์ชิงดำแบบนี้มาได้ลูกแบบนี้ครับโอ้เสียหายเหมือนกันครับทางด้านเพชรอรัญยิกครับเทิดไทยเล็กรอจังหวะดึงเพชรอรัญยิกพยายามจะเปิดเกมทวงคืนกับวางด้วยแข้งซ้ายเกี่ยวได้ตัดไม่ได้ครับอะไรครับในช่วงโค้งสุดท้ายครับหลายยกแล้วครับเทไทเล็กเดินหน้าวางด้วยแข้งแล้วตบด้วยหมัดวางด้วยแข้งซ้ายอีกทีจะจิ้มลำตัวอะไรครับชุดใหญ่ๆของทนาเทไทเล็กครับโอ้มาฉกฉวยโอกาสในจังหวะนี้ครับโอ้ถือว่ามาเป็นชุดเลยครับเทไทเล็กถึงแม้จะปลายยกครับแต่อาวุธนั้นยังหนักหน่วงอยู่ครับจับในได้ครับเพชรอรัญยิกยังทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาเดินหน้าต่อครับทางด้านเทอร์ไทยเล็กกับวางแข้งซ้ายโยกขาจังหวะครับโอ้ยโดนมาแหมโดนมาซ้ายครับแหมหมดยกสุดท้ายครับเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเป็นมวยเด็กที่ต้องบอกว่ามันดุเดือดจริงๆครับรุ่นพิกัด53กิโลกรัมระหว่างทางด้านอ43กิโลกรัมครับประธานโทษครับระหว่างทางด้านเพชรอรัญยิกต่อเต่าเหล็กครับกับเทอร์ไทยเล็กมวยไทยวีมิงครับโอ้โหแต่ตอนนี้นี่เช็คเรตติ้งแล้วก็มาพร้อมด้วยลีลาครับประธานเจ้าเทอร์ไทยเล็กดูครับจังหวะเตะซ้ายหนักครับระวางอัดแต่ละทีดึงได้แล้วซัดกลางหลังเลยครับซัดเต็มคอลงเต็มแข้งแบบนี้ครับและนี่ครับพยายามจะเกี่ยวแล้วกวาดล่างการฉกฉวยจังหวะของครั้งของเขานะครับแต่ละครั้งโอ้ทำได้ดีนะครับนักชกจากสปป.ลาวอะไรครับท่านผู้ชมขึ้นไปลุ้นเงินรางวัลกันบนเวทีก่อนครับแม่พลังล้นเหลือจริงมวยคู่นี้เอ้าเป็นลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับกับ The Final Prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and AndroidFighter for blue and red corner Max Muay Thai mobile app นักชกทั้งคู่ได้ไปคนละ100องศาได้รางวัล Fighter ทั้งคู่ All right ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winnerMuay Thai Women! All right, ladies and gentlemen.